สวัสดีครับวันนี้มาชวนคุยเรื่อง iPod Touch ครับก็หลังจากที่เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนเนี่ยเราพูดถึงข่าวว่าเดี๋ยวจะอาจจะมี iPod Touch ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะออกใหม่ในปีนี้ด้วยซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมยังติดใจอยู่นะครับว่าเฮ้ยมันจะออกจริงเหรอเพราะว่าผมรู้สึกว่า iPod Touch ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับโลกยุคปัจจุบันตอนนี้เลยครับซึ่งถ้าเราดูย้อนกลับไปก่อนนะย้อนกลับไปที่ iPod Touch รุ่นปัจจุบันเนี่ยมันคือออกมาในปี2015ยังเป็นชิป A8 แล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่กำลังเริ่มแบบออนไลน์แบบ 3G 4G อยู่ตลอดเวลายิ่งมาถึงปี2019เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจากปี2015ที่ iPod Touchตัวล่าสุดออกมาเนี่ยครับก็คือถึงวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะเราสตรีมมิ่งเพลงเป็นหลักใน Spotify ใน Apple Music นะครับเราเล่นเกมที่เป็นออนไลน์เป็นหลักเราดูหนังใน Netflix ที่เป็นสตรีมมิ่งเป็นหลักซึ่งต้องการ Data อยู่ตลอดเวลาซึ่ง iPod Touch ที่มันต่อ Wi-Fi ได้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเกี่ยวกับโลกยุคใหม่ตรงนี้แหละครับผมเลยรู้สึกว่าถ้า Apple จะออก iPod Touch ในปีนี้เนี่ย Apple ต้องทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็ต้องปรับปรุงเยอะมากไม่ใช่แค่ออกมาว่าเขาเป็น device ที่แบบมีราคาถูกแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาย้อนดูตัว iPod Touch นะครับในรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ได้ขึ้นเป็นหน้าจอแบบ4นิ้วกว่า5นิ้วเลยครับยังคงเป็นหน้าจอแบบ4นิ้วอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็ยังไม่มีตัวแบบ Touch ID ยังไม่มีสแกนนิ้วเลยซึ่งตรงเนี้ยผมเลยไม่คาดหวังนะครับถ้า Apple จะออกอัปเดตใหม่ของ iPod Touch เนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกว่าจะใส่ตัว Face ID หรือแม้กระทั่งแบบเต็มที่คือผมให้แบบ Touch ID คือน่าจะต้องใส่มานะคือถ้าไม่ใส่มันจะดูแบบโบราณมันจะดูล้าหลังมันจะดูแบบโหเหยไปเลยครับตรงนี้ครับซึ่งถ้าเรามานับดูเรื่องเกี่ยวกับแค่หน้าจอของ iPod Touch ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจากปัจจุบันเนี่ยรุ่นปัจจุบันคือหน้าจอ4นิ้วใช่ไหมครับคือถ้านับดูวันนี้ไลน์อัพของ iPhone เนี่ยก็คือเป็นจอ5.7 นิ้วของ iPhone XS แล้วก็ขึ้นไป XR ที่ 6.1 แล้วก็ 6.5 นิ้วของ iPhone XS Max ลักษณะเนี้ยแล้วก็ทุกเครื่องนะครับที่เป็นไลน์อัพของ iPhone รุ่นปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นการใช้ตัวสแกนหน้าและก็คือเป็น Face ID คำถามคือ Apple จะกล้าใส่ Face ID ที่เพิ่มราคาแบบอุปกรณ์เข้ามาให้ iPod Touch จริงๆเหรอตรงเนี้ยผมยังรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ถ้าสไตล์ Apple ในยุคทีมคุกตอนนี้ผมรู้สึกว่าApple ไม่น่าทำอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าไม่ทำอย่างนั้นเสร็จคำถามคือแล้ว iPod Touch จะไปตรงไหนต่อคือถ้ายังเป็นหน้าจอ4นิ้วเนี่ยเท่ากับยุคสมัยของ iPhone 5 iPhone 5S เนี่ยตรงนี้มันจะแบบiPod Touch มันจะแบบกะโหลกกะลามากเลยตรงนี้ก็เลยแบบลองมาคิดเป็นการบ้านดูนะครับตอนที่แบบก่อนจะทำวิดีโอเนี่ยก็มาคิดเป็นการบ้านผมเชื่อว่า Apple ต้องขึ้นโมเดลแบบโมใหม่อยู่แล้วในการทำตัวเครื่องถ้าจะยังใช้หน้าจอ4นิ้วอยู่มันแบบไม่โอเคมากๆคำถามคือจะขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นแบบiPhone 8 iPhone 8 Plus หรือจะขึ้นมาเป็นไลน์อัพแบบลักษณะเดียวกับiPhone ในปัจจุบันที่เป็นตัว Face ID คือถ้าเป็น Face ID เนี่ยในหัวผมเนี่ยคือรุ่นที่เหมาะสมแล้วก็ตัว iPod Touch เนี่ยน่าจะไปอิงด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นของตัว iPhone XR ตัวเครื่องเป็น 6.1 นิ้วแล้วก็ตัว resolution หน้าจอเนี่ยก็คือเป็นความละเอียดที่ไม่สูงนักซึ่งเนี่ยก็จะทำให้ตัวเครื่องของ iPod Touch เนี่ยมันลดต้นทุนได้นะครับส่วนตัวสเปคนะครับตรงนี้เดาไม่ถูกจริงๆครับว่า Apple จะถ้าจะออกใหม่นะครับในปี2019เนี่ย Apple ต้องใส่ตัว CPU อะไรเข้ามาซึ่งถ้าใส่เป็นตัว CPU ใหม่ๆหน่อยอย่างเช่น A11 เราไม่พูดถึง A12 แล้วเราพูดแบบอันสุดที่ A11 เนี่ยก็คือเท่ากับ iPhone 10ประมาณนั้นเนี่ยมันจะโอเคไหมกับต้นทุนที่ iPod Touch จะขายราคาไม่แพงเพราะว่ารุ่นปัจจุบันนะครับถ้าเราไปดูราคาเนี่ยตัว iPod Touch 32GB ขายอยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วก็ตัว 128GB เนี่ยในไทยขายอยู่ที่ 11,000 บาทแน่นอนปัจจุบันโหถ้าไปถามตามหน้าร้านหรือแม้กระทั่งใน Apple Store เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีวางโชว์หรือแบบมันแบบถูกเรียกว่าถูกลืมไปเลยก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยเพราะว่าในยุคปัจจุบันโทรศัพท์มือถือที่ราคาแบบไม่กี่พันบาทสามารถที่จะเล่นเกมก็ได้ฟังเพลงสตรีมมิ่งก็ได้ต่อ 3G 4G ได้ตลอดเวลาแล้วก็สเปคดีกว่าตัว iPod Touch รุ่นปัจจุบันอีกนะครับตรงนี้เนี่ยยังนึกไม่ออกจริงว่า Apple จะทำออกมายังไงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้มอง iPod Touch แล้วก็คาดหวังนะว่าถ้า Apple ยังจะดื้อออกมานะครับตัว iPod Touch ในปี2019เนี่ยผมเอียงไปทางว่า Apple น่าจะทำตัว iPod Touch เนี่ยให้แบบสำหรับเกมเมอร์ไปเลยอย่างลักษณะนี้คือแบบสมมติทำเป็นจอใช้ 5.5 นิ้วไปเลยได้ไหมเหมือนกับตัว iPhone 8 Plus แล้วก็อาจจะใช้ CPU ที่แรงหน่อยใน
เป็น A11 ก็ได้ราคาแบบไม่ต้องถูกมากไม่ต้องแบบ 7,000 บาท 8,000 บาทอะไรลักษณะนี้ไปสตาร์ทกันที่แบบ 10,000 แต่สเปคแรงมากตัวเครื่องใหญ่ขึ้นหน้าจอดีขึ้นแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยขอให้เป็นแบบอืดๆไม่ใช่ต้องแบบเครื่องบางแบบโหจนแบบแบตมันน้อยมากลักษณะนี้แล้วก็ใส่ตัวTouch ID เข้ามาเหมือนแบบทำเป็นแบบหน้าตาเหมือน iPhone 8 Plus ไปเลยก็ได้แต่แบบเครื่องบางลงหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใส่กล้องมาเลยก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าใน iPod Touch ทุกๆครั้งตั้งแต่รุ่นแรกเนี่ยกล้องมันไม่เคยแบบทำได้ดีแล้วคือแบบแค่รู้ว่ามีแต่แบบใช้จริงก็หวังผลในช่วงที่แบบเป็นยุคปัจจุบันนั้นๆไม่ได้เลยสักครั้งตรงนี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะใส่กล้องมานะครับก็คือแบบตัดกล้องหลังไปเลยก็ได้แล้วใส่มาแต่กล้องหน้าให้ใช้งานแบบFaceTime ได้หรือแบบใช้คุยโทรศัพท์ใช้คุยวิดีโอคอลต่างๆได้ในบางครั้งบางคราวตรงนี้ก็อาจจะเพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องสเปคอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็ให้แบบล้ำๆมาเลยA11 แบบอัดแรมมาเต็มๆแล้วก็อาจจะสตาร์ทที่ราคาแบบหมื่นแบบต้นๆได้ไหมแล้วก็ยอมแลกว่าแบบเครื่องแรงแต่ต่อ Wi-Fi ได้อย่างเดียวถ้าเป็นคนที่เล่นเกมก็ดีไม่ดีก็อาจจะชอบตรงนี้ก็ได้แบบอ๋อเครื่องแรงนะหน้าจอใหญ่แล้วก็ resolution ดีตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนะครับอันนี้เป็นความคิดผมเองว่าก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับเกมเมอร์ที่แบบต้องการเครื่องที่สเปคดีๆแต่ก็ไม่ได้อยากจ่ายสำหรับเป็นตัวอย่างตัว iPhone 8 Plus หรือแบบเป็นสเปคเดียวกับตัว iPhone 10ที่ยังมีราคาสูงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยใครที่มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับ iPod Touch ลองมาพูดคุยกันดูครับส่วนตัวผมก็คิดถึง iPod Touch ประมาณนี้นะครับคือถ้าApple ออกมาแล้วแบบสเปคห่วยๆง่อยๆเนี่ยผมว่าก็อย่าออกเลยดีกว่าสำหรับ iPod Touch นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ